โอไซโตะโนโตะเปิดจัดมาเสาไกลลูกนี้เอาพักอกได้แล้วยิงสวนเข้าไปเลยครับโอ้โหประตูดำเร็วมากครับ1นาทีกับอีก55วินาทีโอ้เป็นเวลลิงตันเรียลลี่ครับกองหลังชาวบราซิลโอ้ไปยืนดักอยู่เสาไกลคนเดียวเลยครับบอลข้ามมาหมดครับไม่มีตัวประกบแล้ววอลเล่สวนเข้าไปแบบเฉียบครับจากโนโตะครับคอสบอลมาที่กลางประตูแล้วขึ้นหม่งกันไม่ถึงนะครับจังหวะขึ้นไปโหนหม่งไม่ถึงโดยเอกชัยฤทธิพันธ์ไม่ถึงนะครับจังหวะตรงกลางแล้วกลายมาปล่อยบอลตกหมดเลยครับพักอกดึงจังหวะเข้าขวายิงยัดเข้ามาทันทีจังหวะสุดท้ายแมนเทวาพยายามตะครุบเลยครับดูเหมือนจะโดนปลายมือนี่ครับแต่เอาไม่อยู่แล้วครับใจชัวก็ต้องเน้นด้วยนะครับในโอกาสที่จะลุ้นประตูที่2เพิ่มสำหรับอาร์มี่ครับลูกเดียวยังการันตี3แต้มไม่ได้เวลลิงตันให้ไปตามช่องสุพจน์มงคลมงคลดีดเข้าในทำชิง 1-2 มงคลหลุดเข้ามาอีกทีจิ้มนัดลูกนี้แล้วก็โล่งๆครับธนากรแดงทอง 2-0เอาจนได้ครับโอ้เอาจนได้นี่เป็นหนึ่งในประตูที่ได้จะเก็บมาในคอลเลกชันลูกง่ายที่สุดในชีวิตเลยครับก่อนที่อามี่จะได้ประตูนี้ไม่ล้ำหน้าครับหลุดเข้าไปจิ้มติดแมนเควาแล้วก็จังหวะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องให้เครดิตกับมงคลเลยครับใช้ความเร็วสอดไปจากด้านหลังอีกทีแล้วก็รักษาตำแหน่งดีไม่ล้ำหน้าครับที่เหลือเคาะในระยะ6หลาเข้าไปครับโดยธนากรแดงทองเป็นประตูที่8ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวแล้วชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น